โมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิบุริในเกม Star Project ในเรื่องของเลออนหรือว่าเฟของเรานั่นเองนะคะตอนนี้มาถึงในเรื่องบทที่7กันแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะบายเบยเฟอีกนานเนาะถ้าช้ากว่านี้มันจะสายนะคือว่าเวลานัดประชุมใกล้เข้ามาแล้วแต่เฟกลับยังไม่ออกมาจากห้องมัวทำอะไรอยู่ถึงได้ชักช้าอย่างนี้น่ะฉันเอ้ยใช่ในที่สุดฉันก็เปิดประตูห้องของเลออนห้าออกหรือก็เฟย์หรือก็เลออนแล้ววะยังไม่รีบออกมาอีกเหรอกรูมีตัวตนออกมายืนอย่างนี้เลยเหรอยืนอย่างนี้คงไม่ได้หรอกฉันบอกแล้วไงว่าฉันออกไปข้างนอกเพราะงานทางฝั่งนี้ต่างหากเจสฉันพานายไปด้วยไม่ได้หรอกกรู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 อะไรกันหรือว่าพอเจ้ามังกรขนมตัวนี้อ้อนวอนขอตามไปด้วยเหรอกรูกรากวากวากจริงๆแล้วไม่มีรอเรืออะไรแต่อยากทำเสียงกรูกระดุมพอฉันเรียกมันว่าขนมมันก็ส่งเสียงแกวกแกวกออกมาอีกแล้วถึงจะร้องแกวกแกวกเป็นเป็ดเหรอก็ไม่ได้ผลหรอกยะจะตามไปที่ไหนกันยะไม่ได้จริงๆเหรอคงเพราะอยู่แต่ในห้องนี้นานจนเกินไปสภาพของเจสถึงได้เป็นแบบนี้ตลอดเลยไม่ได้ไม่ได้นี่เจ้าขนมดูสภาพของแกสิมีทั้งปีทั้งเขาโผล่มาเหมือนซาลามันเดอร์ซาลามันเดอร์บ้านเธอมีปีกับเขาโผล่มาแกคงถูกจับไปอยู่สวนสัตว์แน่ๆไม่อย่างนั้นก็ถูกจับเป็นหนูทดลองอ่ะปุ๊งฮะไอ้ตดไม่ใช่ที่อยู่รอบข้างก็ถูกปกคลุมไปด้วยแสงสว่างและแรงลมทำให้ฉันลืมตาโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่ๆนี่มันอะไรกันงั้นถ้าฉันเป็นมนุษย์ก็ไปด้วยได้ใช่มั้ยเฮ้วิตายแล้วเอาไปวิ่งเล่นกับคาอื่นเลยคาจุงมือไปคาอื่นมีเพื่อนแล้วไดเจสคิเรียนูอย่ามาเรียกฉันว่าขนมนะถ้าจะพูดถึงฉันแล้วก็ต้องเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่แล้วนายไม่แปลงอย่างนี้แต่แรกล่ะหนูเอ้ยอะไรกันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ด้วยเหรออย่าแย่งฉันพูดสิแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ฉันเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่จะทำไม่ได้หรอกนะว่าแต่มันไม่ค่อยจะเนียนเลยนะเห็นเกล็ดที่หูกับของแกหมดแล้วนะน่าอ่ะก็นี่เนี่ยมันคือหูของฉันจะให้ทำยังไงล่ะมึงคิดว่าคอสเพลย์อะไรคงปล่อยให้อยู่แต่ในบ้านนานไปหน่อยสินะทุกวันฉันเอาแต่พาเฟย์ออกไปเรื่องหูบอกว่าเป็นเครื่องประดับเฉยๆก็คงจะพอได้ละมั้งถ้างั้นพาไปด้วยได้ใช่ไหมถ้าไม่ก่อกวนแล้วก็นะพอแปลงร่างเป็นเด็กแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่สบายใจที่ปล่อยแต่ทิ้งไว้คนเดียวเลยอะรู้สึกเหมือนทารุณเด็กยังไงอย่างนั้นน่ะเอ๊ะที่บอกว่าเด็กน่ะอายุ เฟย์กำลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่เจ๊หยุดเขาไว้ด้วยการเหยียบเท้าของเฟย์เต็มแรงนายกำลังจะพูดอะไรน่ะทำไมเจ๊ถึงต้องห้ามเอาไว้ด้วยอ่ะไม่มีอะไรหรอกไปกันเถอะไปกันจะบอกอายุเจ๊เป็นสาวไงเป็นสาวเป็นนางกลัวแบบเดี๋ยวพูดอายุของสาวน้อยอะไรอย่างงี้นายตัวผู้จริงไหมเนี่ยต่อมาโจ๊ะเจ๊คงเพราะเวลาถ่ายทำใกล้เข้ามาแล้วรอบข้างถึงเริ่มวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆควรเริ่มได้แล้วสินะเฟย์จับกันเถอะฉันจะลากเฟย์ไปแต่เฟย์กลับยืนอยู่เฉยๆไม่ขยับเขยื้อนเฟย์นี่มันรู้สึกขึ้นมาแล้วฟิวฉึกๆอยู่ก็มีดาบพุ่งมาจากไหนไม่รู้มาปักอยู่ตรงหน้าพวกเราเอ๊ะนี่มันอะไรน่ะดาบปักพื้นหรอทางโน้นไงจ้องออกมา Dragon Sword บอกว่ายาวออกมาเอามีนักรอบสังหารจริงๆเลยเฟย์ดึงดาบออกมาแล้วพุ่งฟิวขึ้นไปกลางอากาศเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยคนอะไรถึงกระโดดได้ไม่ได้เป็นบินไปไหนมาไหนด้วยผู้จัดการทางนี้ชี้ดิ
เจ๊ให้ฉันไปหลบอยู่ตรงฟอกมุมแล้วก็ท่องมนต์โหมนต์สั้นดีจังอะไรให้เฟย์สู้คนเดียวหรอฉันเป็นมังกรนะถ้าใช้พลังฉันที่นี่แล้วก็จะทำให้พื้นที่บริเวณนี้พังทลายลงหมดเลยเดี๋ยวเกิดทางฝั่งนู้นเจอตัวเธอเข้าแล้วจับไปเป็นตัวประกันล่ะใช้วิธีนี้คงดีกว่ากองสัมภาระที่เป็นภาระซะจริงกองว่าไงนะเคร่งฟิวเคร่งพวกแกตามหลังฉันมาสินะเรื่องที่เกี่ยวพันกับลมหายใจของเทพธิดาให้ปล่อยไปเฉยได้ยังไงกันรู้ไหมว่าพวกเราพยายามกันแค่ไหนเพื่อที่จะแกะรอยพวกแกมาจนถึงตอนนี้น่ะเอาล่ะทีนี้ไหนลองบอกเรื่องที่แกรู้ทั้งหมดออกมาสิลองรอยของลมหายใจของเทพธิดากับคินเลียดแกรู้ใช่ไหมที่แท้เลออนก็รู้คุณสมบัติของลมหายใจของเทพธิดาแล้วเข้ามาสำรวจในโลกนี้ใบนี้พวกเราก็ได้ไต่ตองเรื่องที่จะมาอาศัยอยู่ที่นี่อย่างดีและถึงได้เข้ามาในโลกนี้เหมือนกันจังพวกเราเดินทางมาที่โลกวันนี้ด้วยฟวงสายเวทที่ทำจากดอกบ๊วยแล้วก็หล่นตุ่มลงไปกลางทะเลเอาทั้งหนาวทั้งหิวแต่กลับไม่มีอะไรกินเลยเอาอยู่ๆเรื่องที่คุยก็กลายเป็นเรื่องความยากลำบากในการดำรงชีวิตซะอย่างนั้นน่ะอยู่ๆก็พูดอะไรออกมาน่ะเคร่งอย่ามัวแต่พูดจาไร้สาระรีบไปซะคัดฮะเฮ้ดีมากที่แสดงฉากแบบนี้ได้ฮ่าๆถึงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมยังไงล่ะครับบอกแล้วไงครับว่าฉากแอคชั่นแบบนี้เรื่องกล้วยๆตกลงนี่มันนึกว่าเป็นสแตนแมนแอคชั่นมืออาชีพซะอีกแสดงได้ดีกว่าที่คิดนะยิ่งไปกว่านั้นเซ่ยังเดินฉากนี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเมื่อกี้นายทำได้ยังไงเนี่ยตาปักที่พื้นอะทำให้เห็นแบบนั้นได้ยังไงเหรอยังอยู่เฟย์ก็ดึงดาบออกมาใช้วิธีไหนเหรอไม่เห็นจะมีไซริงอยู่ตรงไหนเลยแต่กลับหอกขึ้นไปกลางอากาศได้อย่างสมจริงมากๆก็ทั้งหมดมันเป็นของจริงนี่ฉันลองพูดพึมพำคนเดียวแต่ไม่มีใครได้ยินผลงานครั้งนี้เยี่ยมมากสุดยอดเลยดาวมันพุแตกแล้วแน่ว่าแต่นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมพวกเราเองก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันนะฉันเดบิวต์เป็นสแตนแมนตามหลังแกที่ได้เป็นดาราไงล่ะแน่นอนบางครั้งก็ได้รับเป็นตัวประกอบด้วยถ้างั้นขอรบกวนช่วยโอนเงินค่าตัวเข้าบัญชีธนาคารปกติด้วยนะครับเด็กๆไปกันเถอะอะไรน่ะจะไปเฉยๆอย่างนี้เหรอก็ฉันเห็นปฏิกิริยาของแกแล้วดูท่าว่าแกคงจะยังหาลมหายใจของเทพธิดาไม่เจอถ้าแกหาลมหายใจของเทพธิดาเจอแล้วแล้วก็แกคงจะเอากลับไปถวายเจ้านายแกแล้วล่ะสิแต่มันแปลกๆนิดนะถ้าเป็นแกฉันนึกว่าแกจะจุดไฟในตาแล้วก็ตามหาลมหายใจของเทพธิดาซะอีกท่าทางแกดูไม่ค่อยตั้งใจกับภาระหน้าที่ของแกเท่าไหร่เลยนะรู้สึกเหมือนแกจะไม่อยากทำอย่าคำนะไม่ว่าทางฝั่งนั้นจะมีเรื่องอะไรแต่ยังไงโอกาสก็มาถึงแล้วนี่นะขอฝากเอาไว้ก่อนจนกว่าจะถึงตอนนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวก่อนจะอยู่หนึ่งในนักจู่โจมก็เดินเข้ามาหาฉันนี่คือของขวัญที่ฉันมอบให้คุณหนูเอ้าผู้ชายคนนั้นให้ขวดที่ข้างในเป็นของเหลวมีกลิ่นหอมนี่มันอะไรกันกลิ่นหอมไหมเขาฉีดน้ำหอมให้ฉันแล้วก็เดินกลับไปยืนข้างๆของพรรคพวกเขาแล้วเรายืนโง่บ่อยให้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเพิ่งเห็นเอ้ยไฟจราจรไม่มีสีอันนะแปลกดีอ่ะเอาล่ะธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็กลับกันเถอะว้ายโชคดีนะไว้เจอคราวหน้าหน่วยจู่โจม3คนที่ปลอมตัวเข้ามาในกองถ่ายได้เดินออกไปข้างนอกอย่างใจเย็นพวกนั้นเป็นใครกันน่ะกลุ่มอีกกลุ่มที่เล็งลมหายใจของเทพธิดาภาระหน้าที่นั้นก็มีคู่แข่งด้วยเหรอเนี่ยเป็นกลุ่มที่มันศัตรูกันน่ะถ้ามันตกไปอยู่ในมือของพวกมันคงแล้วก็คงจะวุ่นวายแน่ๆถ
ถ้างั้นตอนนี้ถ้างั้นต่อไปก็ต้องเจอกันอีกนะสิจนกว่าจะหาลมหายใจของเทพธิดาอะไรนั่นเจอคงงั้นทำไมถึงนิ่งเฉยแบบนี้นอกจากจะถูกโจมตีแล้วพวกนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาขัดขวางภาระหน้าที่ของนายมาอีกเมื่อไหร่นะท่าทางนายดูสุขสบายเกินไปแล้วฉันไม่ได้อยากจะตามหาเอ๊ยิ่งไปกว่านั้นทางฝั่งนั้นก็ไม่ได้ตอบนี่เพราะพิธีหาลมหายใจของเทพธิดาให้เจอน่ะมีแต่พวกเราที่รู้นะเอ๊ะเมื่อกี้น่าจะอ่านผิดไปหนึ่งประโยคแค่เถอะเราจะหามันให้เจอเราจะหามันเจอก่อนแล้วพวกนั้นก็จะไล่ตามลมฮะแล้วพวกนั้นก็จะไล่ตามเรามาช้าไปก้าวหนึ่งไงล่ะอ๋อฉันมีอะไรจะพูดถึงเรื่องนั้นน้ำหอมที่นักรอบสังหารฉีดให้ผู้จัดการเมื่อกี้มันมีเวทมนต์ติดตามอยู่ฮะเวทมนต์ติดตามเหรอถ้าฉีดไปหนึ่งครั้งถึงกลิ่นจะหายไปแต่ก็สามารถติดตามตัวคนที่ฉีดน้ำหอมนั้นได้ไงล่ะพวกมันคงจะตรวจสอบมาล่วงหน้าแล้วและดูท่าทางมันจะรู้ว่าเลออนมักจะไปไหนมาไหนกับผู้จัดการเสมอหมายความว่าไงอ่ะถ้ารู้อยู่แล้วทำไมถึงไม่บอกฮะถ้ารู้เป็นน้ำหอมแบบนั้นก็ควรจะห้ามดิใครจะไปรู้ว่าเจ้าพวกนั้นจะมีน้ำหอมเวทมนต์ราคาแพงแบบนั้นล่ะนี่เจ้ามังกรขนมบอกว่าไม่ใช่ขนมไงเวลานี้ใครกันแน่ที่ควรจะต้องขึ้นเสียงใส่น่ะเป็นมังกรแต่ไม่เห็นจะทำอะไรเลยสักอย่างต่อไปจะไปไหนมาไหนคงต้องระวังแล้วล่ะคิปริเองก็ไปไหนมาไหนก็คนเดียวฮะอะไรนะเองก็ไปไหนมาไหนคนเดียวห่างๆกับฉันไม่ได้ด้วยถ้าอยู่คนเดียวก็อาจจะเลี่ยงถูกพวกมันลักพาตัวไปเป็นตัวประกันก็ได้นะเสี่ยงโอเคลักพาตัวไอ้ทำไมต้องใช้เวทมนต์ประหลาดกับฉันด้วยเนี่ยนั่นน่ะสิอย่าถ้าเหมือนไม่พูดคนเรื่องคนอื่นอย่างนั้นเด้เอาละค่ะมาต่อที่เรื่องบทที่8กันเลยดีกว่านะคะไปเบยทันทีที่เข้ามาในสำนักงานฉันก็เห็นเจ้ามังกรขนมที่แปลงร่างเป็นมนุษย์เล็กเหมือนเด็กกำลังกลิ้งหลุนอยู่นี่ขนมแกมาทำอะไรตรงนี้น่ะเฟล่ะยังออกกำลังกายอยู่น่ะแล้วก็นะฉันชื่อไดเจสคิเรียนูจำไว้ด้วยจ้าไดเจสคิเรียนูทำไมต้องให้จำอะไรยากๆยาวๆด้วยชื่ออะไรทำไมถึงได้ยาวแบบนั้นน่ะชื่อของมังกรส่วนใหญ่ก็ยาวเหมือนกันหมดนั่นแหละดูอย่างนี้ยังเป็นพี่น้องกันการที่เขาได้บอกชื่อตามธรรมเนียมไปแล้วแต่กลับเรียกชื่อส่งเดชมันเป็นการเสียมารยาทกว่านะเอ๊เซลมังกรเสร็จแล้วหรอว่าแต่ธรรมเนียมอะไรหรอชื่อมังกรมีลักษณะแบบนั้นหมดเลยหรอเท่าที่ฉันรู้ก็มีบัสเตอร์ลินคูเกียโนคาสโซรอสโอ้โหมันชื่อมันยากนะวะคาสโซรอสคันโซรอสไดลิโนชีโตประมาณนี้ละมั้งมันก็มันชื่อขนมถูกแล้วนี่ไม่ใช่เลิกพูดเรื่องขนมเถอะวันนี้มีตารางงานใช่ไหมที่สถานีโทรทัศน์หรือเปล่านะรีบไปกันเถอะทำไมถึงดูขยันกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพราะฉันช่วยจัดการจดหมายจากแฟนๆให้ไงล่ะจดหมายเหรอฉันรวบรวมข้อความที่แฟนๆเขียนมาแล้วเอาให้เขาดูเขาสนุกจนอ่านเพลินไปทั้งคืนก็เลยเป็นแบบนั้นไงล่ะเอ๋งานอดิเรกของเจสในช่วงนี้คือการเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็เก็บรวบรวมข้อความทำนองนั้นน่ะฉันก็คิดอยู่เลยว่าอยู่บ้านคนเดียวแกจะทำอะไรนะที่แท้ก็เล่นสนุกอยู่บ้านคนเดียวด้วยเรื่องนั้นใช่ไหมท่องโลกอินเทอร์เน็ตในเวลาว่างนี่สิสุดยอดที่สุดแล้วปรับตัวเข้ากับโลกนี้ด้วยตัวเองได้ดีนี่ว่าแต่เราออกไปทำงานกันเลยไหมข้างในสำนักงานของสถานีโทรทัศน์เริ่มมีเหล่าดารามารวมตัวกันแล้วสักพักฉันกับเจสก็ออกมากัน2คนคนเยอะจังเลยเอ้าไหนเจสมาเฝ้าบ้านไงแถมชุดก็ยังดูประหลาดอีก
น่าเป็นชุดปกติของโลกนี้แล้วก็เป็นชุดที่สวยด้วยนะฉันเคยคิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่ากระโปรงพวกผู้หญิงนี่สั้นจังสงสัยจะมีคนที่น่าจะชอบนะหืมใครเหรอทำไมเงียบอ่ะเอ๊ะอยู่ๆรอบข้างก็เริ่มมีเสียงเออะโวยวายดังขึ้นคนเหล่านั้นกำลังมองไปยังที่ใดที่ว้ายสายแล้วพี่ๆรีบกันหน่อยสิอ้าวบ่นอะไรมากมายนะคะนายยังมีบทอีกเหรอเนี่ยพวกเราเป็นท็อปสตาร์นะถึงจะสายก็ไม่มีใครว่าหรอกนัวหูถ้านายไม่อยากนอนตื่นสายทุกคนก็คงอะถ้านายไม่นอนตื่นสายทุกคนก็คงมาถึงตรงเวลาไปแล้วนายควรจะสำนึกผิดหน่อยนะทำไมถึงไม่สายคนเดียวอะว้าวนั่นไดมอนด์นี่ว่าแต่ได้ยินมาว่าสมาชิกวงไดมอนด์ออกมาออกรายการนี้ด้วยนี่นะสมาชิกวงไดมอนด์ทั้ง3คนเดินหายลับเข้าไปในสำนักงานที่เริ่มการประชุมแล้วอะไรกันมาออกรายการทั้ง3คนเลยหรือไงนะถ้าทางรายการนี้จะดังกว่าที่คิดนะเนี่ยคิดเลี่ยนเหรอฮะอะไรนะเจสไม่มีอะไรหรอกว่าแต่พวกที่ส่งเสียงเจ้าๆพวกนั้นเป็นใครกันน่ะวงไดมอนด์น่ะเป็นนักวงนักร้องที่ดังสุดๆเลยนักร้องเหรอผู้ที่ร้องเพลงน่ะเหรอทำไมเหรอมีอะไรแปลกๆเหรอเปล่าไม่มีอะไรเจสกำลังจ้องมองประตูของสำนักงานที่วงไดมอนด์เข้าไปเจสเมื่อกี้เธอพูดว่าคิดเลียดหรือเปล่าถ้าพูดว่าคิดเลียดหมายถึงกบฏที่ขโมยลมหายใจของเทพธิดาไปอย่าใส่ใจเลยรอนานไหมไม่ค่อยนะแค่ภาพดำสองสามภาพเองเป็นไงบ้างโอเคเปล่าส่วนใหญ่ก็แค่ให้ขยับตัวไม่มีอะไรที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษหรอกนะว่าแต่เจสมีเรื่องอะไรเหรอจุดๆเว้นจุดๆเว้นจุดๆทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะนั่นน่ะสิจุดๆเว้นช่องปลาก็ไม่มีอะไรนี่รู้สึกแล้วเจสหรือว่าเฉียดพันไปแล้วหมายถึงเรื่องอะไรหรอถ้าทางเจสจะรู้สึกถึงพลังของคิวเลียนกบฏที่ขโมยลมหายใจของเทพธิดาไปน่ะถ้างั้นเดี๋ยวนายก็ต้องทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะสิถ้าจังหวะตรงกันแล้วก็นะนายบอกว่าถึงภารกิจจะเสร็จก็ไม่รู้สึกยินดีหรอกไม่ใช่หรอนี่มันเพิ่งจะตอนที่เท่าไหร่จะเสร็จแล้วหรอถ้าภารกิจนายเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปหรอเรื่องนั้นถ้าเสร็จภารกิจแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปก็คงต้องกลับไปนะสิต้องกลับไปหรอปล่อยให้ไปเป็นลมบ้าหมูไม่ปล่อยให้ไปเลยขาดเป็นลมบ้าหมูคืออะไรอยากรู้ไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะจะไปไหนไปไม่ได้นะไปจะไปไหนจะไปที่ไหนอะไรเนี่ยฉันลงไปนอนดิ้นบนพื้นแล้วก็เริ่มแก้งเป็นลมบ้าหูใจเย็นสิมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องวายๆนะใจเย็นอะไรกันน่ะไปไม่ได้นะไปไม่ได้ไม่ให้ไปฉันจะทุบข้อเท้าให้นายไปไหนไม่ได้10ลี้เลยไปได้ไม่เกิน10ลี้เลยแต่นี่มันถึงยังไงนายก็บอกว่าจะกลับไปนี่นี่เธอไม่ใช่เด็กแล้วนะดีล่ะถ้าเฟไปฉันก็จะไปด้วยฮะฉันจะตามไปพอไปแล้วฉันก็จะไปบอกข้อดีของเฟที่เป็นดาราให้นายได้กลับมาที่นี่ไงนี่เธอแนะนำฉันให้รู้จักกับผู้บังคับบัญชาของนายด้วยนะถ้าฉันชนะฉันก็จะได้ตัวเฟย์มาไงเลออนเป็นของขวัญหรือไงไม่เห็นต้องเสียดายขนาดนั้นเลยถึงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงเวลากลับก็ควรจะต้องกลับนะแห้งโคตรเพ้อแต่ถึงอย่างนั้นถ้าได้กลับไปฉันก็จะคิดถึงนะเอ๊ะฉันคงจะคิดถึงที่นี่มากๆทั้งที่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานฉันคงจะคิดถึงเธอมากแน่ๆเลยไม่รู้ดิทำจำใจนายเหอะใช่แล้วยังไงความสัมพันธ์ของพวกเราก็มาเกี่ยวข้องกันแค่เพราะเอกสาร
สัญญานี่แค่เอกสารสัญญาเหรอไม่ใช่เหรอฉันพูดผิดไงไม่ผิดหรอกใช่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่แต่เพียงแค่เอกสารสัญญาที่สามารถฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้จนโทรศัพท์เข้าสักครู่นะคะต่อกันเลยดีกว่านะคะบายเบยโอ้สารนั่งพูดอุตส่าห์อเลิร์ทด้วยเมื่อกี้อเลิร์ทมากแบบว่าน้องสาวกลับไปแล้วไงตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วไงแต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน้องสาวก็มาใหม่อยู่ดีอ่ะแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวไงคืออยู่ในคนเดียวแล้วมันอเลิร์ทไงเฮ้ยเซ็งเลยอ่ะรู้สึกแบบมันเฟลตั้งแต่คลิปแรกที่น้องสาวกลับเลยเหรอวะแกงกองเอ๊ะอะไรน่ะใครมาตั้งแต่เช้านะขอข้าวหน่อยสิเอ๊ะจะมีคนมาพอดีเดี๋ยวฉันขอไปดูก่อนนะว่าใครอ่ะเฮ้ยกิปุริเธออยู่ใช่ไหมเฮ้ออะไรกันเนี่ยทำไมพวกตาลุงอนาพานถึงได้มาเวลาแบบเนี้ยเปิดประตูซิฉันรู้นะว่าเธอพยายามหลบหน้าทุกวันน่ะวันนี้แหละที่ฉันจะเจอหน้าเธอเองแล้วก็จะมาขอรับหนี้ไปดูท่าว่าถึงฉันจะคอยหลบหน้าเวลาไปไหนมาไหนสักพักแต่สุดท้ายเขาก็จะตั้งใจจะบุกมาในเวลาอย่างนี้ทำยังไงดีล่ะหนีออกไปจากที่นี่ก็ไม่ได้ด้วยมีเรื่องอะไรเหรอเซดูท่าทางเซกำลังจะออกที่ออกกำลังกายเสร็จจะออกมาแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงดังข้างนอกป้าดูแน่กิปุริวันนี้จะต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องกันไปข้างถ้าฉันจับเธอได้นั้นเธอตายแน่เฮ้ยทำไมถึงได้พูดจาโหดเหี้ยมอะไรอย่างนั้นนะศัตรูเหรอดูท่าทางศัตรูจะบุกมานะศัตรูบุกมาไม่ใช่หรอกแต่ก็คล้ายๆอะไรแบบนั้นนะเดี๋ยวฉันช่วยจงออกมาดราก้อนซอร์สอยู่ดาบของเซก็ปรากฏบนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าซึ่งในสำนักงานมีท้องฟ้าได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนี่เฟยฉันบอกแล้วไงว่าห้ามเอาดาบออกมานะไม่ทันแล้วเฟยคว้าด้ามดาบที่เรียกออกมาแล้วเดินออกไปข้างนอกทันทีโดยไม่สนใจคำพูดของคนเลยปังปังกิปริเปิดประตูเดียวชั่วเขาลากเส้นสลากสลวยแบ่งตัวออกเป็น4ท่อนอย่างเบามือเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะพวกอันธพาลที่กำลังทุบประตูอย่างสนุกสนานอ้าปากค้างจ้องมองประตูที่หักออกด้วยท่าทางเหม่อลอยแล้วก็มองมาทางด้านนี้แกเป็นใครอันธพาลเห็นเฟแล้วก็ตะโกนด้วยความตกใจแต่เฟไม่สะทกสะท้านกับท่าทางของคุณลุงพวกนั้นเลยเชียบฉันอะไรของฉันเนี่ยเฟว่าดาบขึ้นมาจ่อคอของคุณลุงคนนึงฉันจะจัดการไม่ให้พวกมันมาวุ่นวายกับเธออีกเฟไม่ใช่นะเก็บดาบซะเก็บฉันออกแรงป้องกันไม่ให้เฟแกว่งดาบไปมา อะไรนะดาบเหรอนั่นมันดาบจริงนี่อะไรกันแค่มีของแบบนั้นได้ยังไงอะน่ะนายเป็นคนในวงธุรกิจเดียวกับฉันเหรอฮะเป็นแบบนั้นเหรอโอ้โหอุสดะเอ้ยไม่ใช่อุสดะมันตอแหลโอ้ยมาไงวะฉันเมาละโอ้โหแกน่ะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายจบแล้วเหรอพูดในสิ่งที่อยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายอะไรกันน่ะไปดีเถอะนะอาเมนสาธุจงเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยเซกดแก่งดาบอย่างแรงไปทางคุณลุงพวกคุณลุงนั้นอะเอื้อยูนาเฟยูนาวิ่งสโลโมชั่นไปยามไม่ฝันมันให้ตายจะได้ไปหาไม่อยู่กับเขาอันนี้เอ้ยวันนี้พวกคุณนี่หนีไปก่อนนะคะถ้ายังอยู่ฉันไม่รู้ด้วยนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะ
ได้เขาน่าจะมาใหม่อย่างนี้แล้วกันชดใช้นี่ต้องเวลาด้วยนะพวกคุณลุงกิบทูตกทุบโต๊ะด้วยทำไมเนี่ยพวกคุณลุงยังไม่วายตะโกนทวงนี่จะถึงที่สุดก่อนจะกลับไปก่อนจะไปอะไรนะกลับไปไกลทำไมถึงปล่อยพูดน้ำเฉยๆล่ะไม่ใช่ศัตรูเหรอเฮ้ยเมื่อรอบค้างเงียบสงบฉันสิ่งที่ฉันมองเห็นก็คือประตูที่หักออกเป็น4ท่อนกับเฟยที่เตรียมดาบออกมาอย่างเงียบๆกิ๊บขออ่าน4นะคะเพราะมันไม่ได้หัก2ท่อนอ่ะในลูกอ่ะนายฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าเอาดาบออกมาตามอำเภอใจอ่ะนายนี่มันไม่ฟังที่คนอื่นพูดเลยเฮ้ยอยู่เฟยก็ดึงฉันเข้าไปในอ้อมกอดของเขาจะอยู่ทำอะไรน่ะมีบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมฮะฉันเป็นห่วงนะที่เธอถูกเจ้าพวกโหดร้ายแบบนั้นข่มขู่เอาฉันรู้สึกหน้ามือขึ้นมาเพราะกลัวว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอเฟย์ตอนนี้พวกเราอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วมั้งเรียบนายถอยไปเดี๋ยวมิวเขาจะเข้าใจผิดเอานะอ๋อที่เป็นแบบนี้ก็เพราะฉันแค่อยากจะดูว่าเธอน่ะไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราก็ห่างๆกันหน่อยเถอะนะฉันหวังว่าเฟย์จะขยับตัวออกทางจากฉันแต่เฟย์กลับเข้ามาชิดโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรแล้วก็จ้องมองฉันทำไมนั่นแทบเป็นผู้ชายที่พอเห็นเธอใกล้ๆแบบนี้แล้วรู้สึกแปลกๆบางอย่างคงเพราะเธออยู่เคียงข้างฉันนานกว่าคนอื่นหรือเปล่าพอมองเธอแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกใจเต้นเธอคงจะมีเสน่ห์ที่ดึงดูดหัวใจคนละมั้งนายแม่งโคตรเสียวเอ้ยหัวใจของฉันยังคงเต้นตึกตักอย่างต่อเนื่องไหมเรื่องนั้นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตอนที่เราต้องแยกจากกันฉันคงจะเสียใจมากๆเลยนะได้เวลาไปทำงานหรือยังนะเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะแล้วนายเหงื่อโชกมากอดฉันได้ยังไงเนี่ยเย้ยเฟย์คายวงแขนที่อกกอดฉันเอาไว้แน่นแล้วก็ขับเข้าไปข้างในตอนแยกจากกันเหรอจะกลับไปแล้วเหรอดูท่าทางว่าเฟย์จะจดจำเรื่องการที่ต้องแยกจากกันเอาไว้ได้ตลอดเวลาว่าแต่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะสัมผัสที่เป็นธรรมชาติเอามากๆเฟย์นายดูนายไม่ดูคุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้เกินไปหน่อยเหรอ